็นเวอร์ชันใหม่ครับที่ได้พุ่มกับคนเก่งครับผมมาทำครับพี่รันครับเป็นไงครับเวอร์ชันนี้ครับโอ้โหเราต้องให้เกียรติพุ่มกับก่อนครับพี่รันควรจะตอบยาวครับครับจะตอบอะไรล่ะครับเวอร์ชันนี้เป็นไงครับพี่เวอร์ชันนี้ก็สมัยใหม่ครับดีกว่าเดิมครับมีพระเอกที่สุดฮอตในขณะนี้นะครับแล้วก็มีนางเอกสุดฮอตในขณะนี้นะครับครับผมครับผมเรื่องราวเข้มข้นเหมือนเดิมครับแล้วก็เนื้อหาดราม่าหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมครับกว่าเดิมครับผมครับผมก็คือเป็นเรื่องที่เราทำกันบ้านหนักมากครับเพราะว่าเราเป็นคนที่เล่นดราม่าไม่เก่งเลยแล้วเรื่องนี้คือดราม่าทั้งเรื่องแล้วก็เราก็รู้สึกว่าพอเล่นไปแล้วมันก็เริ่มสนุกขึ้นครับถือว่าเป็นบททดสอบเราอีกเรื่องนึงสำหรับทางดราม่าครับครับติดคุกครับก็มีนอกจากติดคุกมีอะไรอีกมีติดคุกมีโดนปล้นมีส่งน้ำคือขับแท็กซี่ขับแท็กซี่คือทำหลายอย่างมากครับที่ชีวิตผู้ชายคนหนึ่งแบบเฮ้ยมันเป็นได้ขนาดนี้เชียวหรออะไรเงี้ยครับใช่ค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นอีกบทบาทนึงที่ค่อนข้างหนักพอสมควรแล้วในเรายังไม่เคยเล่นอะไรที่ค่อนข้างรวยมากๆทำธุรกิจแล้วด้วยคาแรคเตอร์ที่มันแบบว่าเป็นผู้หญิงเก่งฉลาดแล้วบุคลิกเขาค่อนข้างโตเป็นผู้หญิงที่สวยอะไรเงี้ยเพียบพร้อมซึ่งเราตัวจริงๆแล้วค่อนข้างห้าวๆมันก็เลยต้องมีการปรับในเรื่องของการเดินการนั่งการพูดให้ดูน่าเชื่อถือแล้วดูโตขึ้นด้วยค่ะบทบาทลงรักมากๆค่ะลงรักที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะคือเหมือนกับคือเขาเป็นทุกอย่างของเราค่ะแล้วก็เรื่องนี้ก็คาแรคเตอร์ก็เปลี่ยนไปตรงกันข้ามกับเรื่องที่แล้วหรืออะไรอย่างนี้เลยกับเอสก็เหมือนกันเรื่องนี้เขาเอสเขาจะเล่นแบบรวยมากเรื่องนี้ยิบจนมากจริง เป็นสาวโรงงานทอผ้าค่ะก็ติดตามด้วยละกันค่ะคาแรคเตอร์แบบพลิกเลยค่ะก็เรื่องนี้ก็ร้ายครับจริงๆแต่เรื่องหน้าไม่ร้ายนะไม่มีร้ายครับก็เรื่องนี้อธิเบศก็จะเป็นเหมือนกับคนที่ทำให้ชานนท์ต้องติดคุกคือจริงๆแล้วหมั่นไส้เขาไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ด้วยความที่เหมือนอยากจะได้โรงงานกลับคืนเป็นของตัวเองเพราะจริงๆแล้วโรงงานเป็นของเราของพ่อเราแล้วก็คุณลุงเราซึ่งเขาสร้างมาด้วยกันคุณลุงเรานี่ก็คือพ่อของเอสเตอร์ก็จริงๆเป็นญาติกันแต่จริงแล้วผมก็เหมือนกับว่าไม่ได้ทุกอย่างมันของฉันอะไรอย่างนี้ครับก็ร้ายฮะร้ายก็เบาๆกับผมหน่อยแล้วกันครับร้ายมากจริงก็เล่นเป็นบริษัทที่เขาจะมาโคกับบริษัทของเอสเตอร์นะครับแล้วก็มาหลงรักน้องเอสเตอร์เขาเรื่องครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นยังไงครับครับครับผมเรื่องนี้ก็ได้พี่นัทมาช่วยในหลายๆอย่างเพราะว่าเราเนี่ยในบทเนี่ยเล่นเป็นจิตรีค่ะเป็นเลขาของพ่อนางเอกแล้วก็ร่วมมือกันกับพี่นัทเพราะเรารักเขามากเป็นไส้ศึกครับแล้วก็ช่วยพี่นัทจนแบบว่าพระเอกต้องติดคุกเพราะว่าพี่นัทโอ้ครับพี่นัทมากไปหน่อยค่ะเรื่องนี้ก็เล่นเป็นเพื่อนของเอสเธอร์ค่ะคือก็เป็นแบบเป็นเพื่อนรักสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยให้เขาหายอกหักหายเศร้าอะไรอย่างเงี้ยมาเอนเตอร์เทนเพื่อนแล้วก็เป็นน้องสาวของพี่หลุยด้วยดีค่ะเป็นคนดีค่ะดีแต่ว่าบางทีด้วยความเป็นเด็กเราทำอะไรแล้วก็แบบบางทีอาจจะไม่รู้ผิดรู้ถูกก็เล่นเป็นนุชชมพูนุชนะคะก็รับบทเป็นน้องของพี่พุทธซึ่งแบบแอบมารักกับอธิเบศค่ะพี่นัทซึ่งเป็นคนที่ทำให้พี่ชายติดคุกซึ่งเรื่องนี้ก็ดราม่าหนักมากๆค่ะเพื่อนผมอีกคนได้ไหมฮะคนคุกครับคนคุกด้วยกันเป็นใหญ่นะครับเป็นเพื่อนรักของชานนท์นะครับครับอาจจะดูเหมือนคนร้ายแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนดีนะครับเพราะว่าออกจากคุกมาด้วยกันแล้วก็คอยช่วยเหลือพระเอกตลอดยังไงว่าตัวละครตัวนี้คุณผู้ชมอาจจะชอบก็ได้ครับอาจจะรักตัวละครนี้ก็ได้จะได้ดูเมื่อไหร่เห็นพี่ป้อนว่าน่าจะประมาณต้นปีหน้านะครับตอนนี้ก็กำลังถ่ายมาได้สักประมาณเกือบครึ่งแล้วครับก็ถ้าจะแตกต่างกับเวอร์ชั่นที่แล้วก็คงเป็นความทันสมัยแล้วก็พี่รันก็ชอบอะไรที่เป็นฉากใหญ่ๆฉากยากๆอันนี้จะมีเยอะขึ้นแล้วก็ดราม่าครับผมค่ะ ยิปซีรับบทเป็นดาวนะคะก็จะเป็นสาวในโรงงานทอผ้าค่ะแล้วก็เป็นเหมือนน้องสาวข้างบ้านนะคะของชานนท์ซึ่งรับบทโดยพี่พุทธค่ะหรือของเก่าไม่ได้รือค่ะละครเก่านี่เก่ามากจริงๆค่ะก็รู้แต่ว่าละครเพื่อเธอเนี่ยเป็นละครที่เหมือนกับ
ดังมากแล้วก็ดีมากค่ะแต่ก็คือเราก็เป็นรีเมคอ่ะนะคะก็พยายามทำออกมาให้เป็นในรูปแบบของปัจจุบันให้เข้ากับยุคสมัยนี้แล้วก็ทำใหม่ทั้งหมดค่ะนักแสดงมันก็ใหม่ก็ไม่อยากให้เปรียบเทียบกับของเดิมอะค่ะกดดันนิดนึงนะคะถ้าเป็นคนที่เคยดูเมื่อก่อนมาดูอีกรอบนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อยากให้เข้าใจว่าเหมือนกับมันก็คงทำออกมาไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะคะแต่ก็สำหรับมันก็จะมีคนดูกลุ่มใหม่ๆด้วยที่ยังไม่เคยดูเวอร์ชันเก่าอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของเหมือนกับเสื้อผ้าหรืออะไรภายนอกนะคะก็มันก็เป็นเราก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคอสตูมที่เขาดูแลเราอยู่แล้วค่ะซึ่งเขาก็ดูแลภาพรวมภายนอกให้ค่ะส่วนเรื่องของนักแสดงเราก็แค่ไปทำกันบ้านมาก็เตรียมคาแรคเตอร์เตรียมเหมือนกับอินเนอร์ตัวละครนะคะแล้วก็ปรับพวกวิธีการคิดวิธีการพูดจาการนั่งการเดินอะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆไม่ถึงกับขั้นไปทำผิวแทนนะคะเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้ปล่อยให้คือไม่ได้แบบดูแลตัวเองว่าต้องขาวขนาดนั้นนะคะค่ะคือจริงๆมันก็มีส่วนนะคะเวลาที่เราเห็นตัวเองในกล้องเรารู้สึกว่าแบบผิวมันแบบมันดูเด้งออกมามากเกินไปแล้วมันดูถ้าเราดูเราไม่เชื่อคนดูก็ไม่เชื่อสิว่าเหมือนทุกเรื่องเลยค่ะคือก็ทำให้มันดีที่สุดในแบบของเราอะค่ะแล้วก็ในจุดที่มันในตอนที่มันถ่ายอยู่ค่ะพอจบแล้วก็คือก็แค่นั้นผลจะออกมาตอนออนแอร์เป็นยังไงคือเราควบคุมไม่ได้ละเราทําในส่วนที่เราทําได้ดีกว่าได้ประมาณครึ่งเกือบครึ่งนึงแล้วค่ะดีค่ะชอบ ทุกคนนะคะทุกคนดราม่าหมดคือเอาอย่างงี้คือในเรื่องของเพื่อเธอเนี่ยค่ะเนื้อเรื่องเข้มข้นมากแล้วพอมาทําเป็นรีเมคเนี่ยคือในบททุกตอนเนี่ยมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นแต่กระชับคือไม่น่าเบื่อคืออ่านบทแล้วก็รู้สึกแบบลุ้นแล้วก็มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับทุกเส้นเรื่องทุกตัวละครนะคะและทุกตัวละครเนี่ยเชื่อมโยงกันหมดค่ะแล้วก็แคสติ้งนักแสดงอะไรทุกอย่างดูน่าดูมากภาพสวยมากค่ะแล้วก็ดราม่าจริงๆใช่ค่ะแต่ก็คือโทนมันจะดูแบบเป็นมีความเป็นสมัยใหม่อะค่ะเพราะว่าผู้กำกับเนี่ยก็เป็นผู้กำกับที่ยูซี่เคยร่วมงานมาด้วยแล้วในเคหาดาวนะคะแล้วก็ถ่ายทำอะไรเงี้ยก็จะเป็นกล้องแล้วก็เป็นวิธีการถ่ายทำแบบหนังค่ะก็ฝากด้วยนะคะกับละครเรื่องเพื่อเธอค่ะก็จะได้ออนแอร์ได้ชมกันประมาณต้นปีหน้าค่ะก็ฝากบทของยิปซีด้วยนะคะกับบทของดาวค่ะแล้วก็ฝากนักแสดงคนอื่นๆด้วยค่ะในเรื่องเพื่อเธอค่ะ